ช่วงที่3ของรายการนะครับทางรายการเราก็จะพาท่านผู้ชมไปพบกับสนามสวยๆนะครับที่จะเป็นสังเวียนในการจัดการแข่งขันช้าง TAT Thailand Am Tour ครับพบกับปอเบิ้ลกับช่วง Cost Review ครับ Cost Review สนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมปอเบิ้ลนะครับสิทธิชนสำราญสุขทัวร์นาเมนต์ไดเรคเตอร์การแข่งขันกอล์ฟรายการช้าง Thailand Am Tour นะครับวันนี้นะครับผมขึ้นเหนือมานะครับเพื่อที่จะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับสนามแห่งหนึ่งซึ่งเป็นสนามที่เราใช้เป็นสังเวียนสนามที่2ในรอบโลคอลทัวร์นาเมนต์นะครับของภาคเหนือทราบไหมครับว่าเป็นสนามอะไรนี่เลยนี่เลยเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเจอรัลรีสอร์ทนะครับวิธีการมานะครับจากตัวเมืองเชียงใหม่นะครับผ่านวิ่งมาทางอำเภอหางดงนะครับตรงมา50กิโลเมตรนะครับท่านผู้ชมจะเจอป้ายข้างหน้าเรานะครับป้ายข้างหน้าเราเลี้ยวซ้ายไปเถินบ้านโฮ่งนะครับตรงไปเป็นแม่ห้องสอนนะครับสนามกอล์ฟเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวให้เลี้ยวขวาเข้าไป 1.5 กิโลเมตรเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมกันเลยครับผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับบุคคลท่านนึงที่จะให้ข้อมูลดีๆเกี่ยวกับสนามกอล์ฟแล้วก็พาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับหลุมเด่นประจำวันนี้ครับผมเชิญครับตามผมมาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรามาถึงสนามแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมขออนุญาตแนะนำให้ท่านผู้ชมนะครับรู้จักกับบุคคลท่านนี้ก่อนนะครับขออนุญาตแนะนำโรเบิร์ตตามตัวท่านผู้ชมทราบนะครับครับผมชื่อเอกราชสินไพวันครับเรียกว่าโรเบิร์ตก็ได้เป็นกอล์ฟโอเปอเรชั่นแมเนเจอร์ของสนามกอล์ฟเชียงใหม่ถนนกอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ทครับผมโรเบิร์ตอยู่ที่สนามนี้มานานแล้วครับผมนานแล้วครับผมอ๋อนั่นก็หมายความว่าผมกับท่านผู้ชมอยากจะทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสนามโรเบิร์ตแนะนำผมได้ใช่ไหมครับได้ครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมยังไม่เคยมาในสนามนี้โรเบิร์ตพาผมลงไปเยี่ยมชมสนามหน่อยได้ไหมครับได้ครับเชิญเลยครับผมท่านผู้ชมครับไปเดี๋ยวเราไปชมสนามกันครับขึ้นรถผมเลยครับโรเบิร์ตเชิญครับโรเบิร์ตครับสนามแห่งนี้เนี่ยเป็นสนามพาเท่าไหร่ครับผมภาพ72ครับอ๋อมาตรฐานเลยครับนะครับแล้วก็ออกแบบโดยใครครับผมสนามคุณสุภชัยศิลาม่อมครับผมอ๋อคนไทยเหรอครับคนไทยครับโอ้โหครับระยะยาวไหมครับระยะระยะของเรานี้จะเป็นสนามที่ยาวที่สุดในเชียงใหม่นะครับ 7,268 หลายาวที่สุดในเชียงใหม่เลยนะครับครับผมเราไปกันทางนี้นะพี่นะครับผมเดี๋ยวโปรโมทต้องพาผมชมสนามหน่อยแล้วว่าความสวยงามของสนามเนี่ยเป็นยังไงโอ้โหภูเขานี่ตรงทางฝั่งนี้เป็นดอยอินทนนท์ใช่ไหมครับใช่ครับผมจะอยู่ด้านหลังนี่นะครับแสดงว่านักกอล์ฟที่มาจากเชียงใหม่เนี่ยก็ไม่ไกลนะครับไม่ไกลครับผมเดินทางง่ายมากครับตรงมาอย่างเดียวเลยตรงอย่างเดียวเลยสนามอยู่ขวามือครับก่อนมุ่งหน้าเหมือนจะไปขึ้นดอยอินทนนท์เลยก่อนถึงทางขึ้นดอยอินทนนท์จะอยู่ขวามือใช่ครับทางฝั่งนี้เป็นหลุม9ครับผมเป็นซิกเนเจอร์โฮลของเราอ๋อเจอซิกเนเจอร์โฮลพอดีด้วยเหรอครับครับสภาพสนามโดยรวมตอนนี้เนี่ยมีความพร้อมความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ถือว่าสมบูรณ์ค่อนข้าง 100% ครับผมโอ้โหบวกกับช่วงนี้อากาศค่อนข้างสบายนะครับแล้วกอล์ฟที่มาออกรอบที่นี่ก็จะได้ผ่อนคลายแล้วก็สนุกกับเกมกอล์ฟด้วยมีโรงแรมที่พักด้วยไหมครับมีครับผมที่พักครบวงจรเลยเหรอครับครับผมโอ้โหนักกอล์ฟที่จะมาแข่งขันรายการช้างไทยแลนด์แอมทัวร์เราเนี่ยก็สามารถมาพักที่นี่ได้ใช่ไหมครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะมาแข่งขันมาซ้อมก่อนได้ว่าง่ายๆได้เลยครับผมแล้วก็คราวนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเห็นละหลุมซิกเนเจอร์โฮลผมอยากให้โปรเบิร์ตเนี่ยช่วยพาผมลงไปดูของจริงเลยได้ครับครับที่สนามเลยว่ามันเป็นยังไงมันท้าทายขนาดไหนครับผมนะครับเดี๋ยวโปรเบิร์ตช่วยนำผมไปได้ครับนะครับเชิญเลยครับผมขอบคุณครับ
เบิร์ตครับหลุมนี้ใช่ไหมครับหลุม9ที่บอกว่าเป็นซิกเนเจอร์โฮของสนามครับครับใช่ครับผมอ๋อเป็นพาอะไรครับพี่หลุมนี้เป็นพา4ครับระยะ398หลา398ครับรายละเอียดของหลุมนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อที่จะได้ให้ท่านผู้ชมที่จะมาแข่งกอล์ฟรายการช้างไทยแลนด์แอมทัวร์เนี่ยได้เตรียมความพร้อมสำหรับการเล่นหลุมนี้ถูกป่ะครับครับหลุมนี้อุปสรรคอย่างแรกด้านซ้ายมือนี่จะเป็น OB นะครับผมด้านขวานี่จะเป็นบังเกอร์นะ OB นี่คือหลังจากพ้นรั้วซ้ายไปใช่ไหมครับครับผมเป็นแนวรั้วทั้งหมดเลยครับตลอดแนวเลยบังเกอร์เนี่ยจากตรงนี้ถึงบังเกอร์ระยะประมาณกี่หลาครับประมาณ200หลาครับผมโอ้โหเอาไว้ดักท่านนักกอล์ฟแน่นอนใช่ครับผมแต่เบี่ยงซ้ายมากก็ไม่ได้นะมันมี OB นะครับท่านนักกอล์ฟเพราะฉะนั้นหลุมนี้สำคัญช็อตแรกเลยครับทีออฟต้องสำคัญก่อนครับกรีนคืออยู่ตรงนู้นเลยเหรอครับครับใช่ครับตรงด้านนู้นเลยโอ้โหเป็นลักษณะเหมือนทางขึ้นใช่ครับผมเอาล่ะถ้าอย่างนั้นผมจะต้องลองให้ผู้เชี่ยวชาญของสนามเราก็คือโปรเบิร์ตเนี่ยช่วยตีโชว์เราหน่อยว่าหลุมนี้มันจะต้องเล่นยังไงได้ครับเผื่อว่าท่านนักกอล์ฟจะได้มาทำเบอร์ดี้ในหลุมนี้ตอนแข่งหลุม9ครับอย่าลืมซิกเนเจอร์โฮลของสนามเชียงใหม่อินทนนท์นะครับเชิญโปรเบิร์ตครับครับมองเห็นคลับเฮ้าส์ด้วยสวยงามเลยครับวิธีการเล็งนี้ต้องเล็งไปตรงช่องว่างของคลับเฮ้าส์นะฮะจะเป็นช่วงกลางแฟร์เวย์พอดีครับสวยงามครับกลางแฟร์เวย์ตรงนั้นเหลือระยะประมาณเท่าไหร่ครับเหลือประมาณ150ได้ประมาณ150หลานะครับครับผมก็ช็อต2น่ะถ้าจะไม่ธรรมดาครับป่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าช็อต2เนี่ยเราจะต้องเล่นยังไงควรจะออนทางฝั่งไหนเดี๋ยวโปรเบิร์ตจะพาเราไปครับเชิญครับถึงแล้วใช่มั้ยครับนี่ลูกที่ใช่มั้ยครับครับใช่ครับผมกลางแฟร์เวย์เลยสวยงามมากช็อตนี้จะเหลือประมาณ150นิดๆครับใช่ไหมครับต้องตีเผื่อเหล็กไหมครับพี่ช็อตนี้แน่นอนอ่ะผมว่าต้องเผื่ออย่างน้อยสักเบอร์นึงครับเพราะว่ากรีนเนี่ยจะเป็นขึ้นเขาครับแต่ว่าเผื่อเบอร์นึงเนี่ยถ้าเราเกิดไปออนด้านหลังเนี่ยคือออนบนน่ะถ้าทะลุไปเนี่ย ในการที่พัดลงมาเนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันใช่ไหมครับยากมากเขาดูเป็นทางขึ้นเยอะมากเลยอ่ะใช่ครับเพราะว่ากรีนของเรานี่จะลาดลงหมดเลยแสดงว่าเราควรจะออนหน้าได้ใช่ครับผมโอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะลองชิปนะครับในกรณีที่ท่านผู้ชมตีมาแล้วก็ไม่ออนนะครับที่หลุม9นะครับผมจะลองชิปดูเพราะว่าดูเป็นทางขึ้นเยอะมากเลยพี่เบิร์ดเกิดอะไรขึ้นครับช็อตนี้ต้องตีให้เป็นชิปแอนด์รันเข้าไปครับผมถ้าโด่งเงินไปเนี่ยกรีนจะเป็นทางขึ้นครับลูกจะไม่ถึงหลุมครับครับเราควรจะต้องชิปแอนด์รันเข้าไปใช่ครับผมอ๋ออันนี้ผมขอรอชิปแอนด์รันทีนึงครับผมจริงด้วยพี่เพราะว่าลูกมันจะไม่หยุดนะมันจะแบบว่ามันจะมีจังหวะไหลวิ่งขึ้นไปด้วยใช่ครับผมท่านกอล์ฟครับหลุม9เนี้ยซิกเนเจอร์โฮลเนี่ยของสนามกอล์ฟเชียงใหม่อินทนนท์เนี่ยนะครับจำให้ขึ้นใจเลยนะครับถ้าเกิดกรณีที่ท่านกอล์ฟตีไม่ออนเนี่ยที่ช็อต2ที่อยู่ข้างหน้ากรีนนะครับ ชิปลันเข้าไปครับผมใช้เหล็ก9นะพี่ลันเข้าไปตกปึ๊บเกือบลงเนี่ยแต่ถ้าเกิดใช้ลองเวทไม่เวิร์คครับไม่เวิร์คอย่าลืมครับแต่ถ้าใช้ดีนะมาซ้อมก่อนมาซ้อมที่สนามนี้ก่อนท่านนักกอล์ฟจะได้รู้ว่ากรีนขึ้นเนินลงเนินลงเขาขึ้นเขาอย่างไรนะครับเซฟสกอร์ได้เยอะเลยจะได้คว้าแชมป์ของเราให้ได้นะครับเอาละครับโปรเบิร์ตคราวนี้เราจะกลับมาที่ลูกของโปรเบิร์ตใหม่นะครับพัดเบอร์ดี้ตรงนั้นครับแต่ผมมองว่าลายไม่ธรรมดานะเนี่ยเพราะว่าโปรเบิร์ตขึ้นไปออนข้างบนน่าจะเป็นลายไซฮิลใช่ครับมีซ้ายเยอะมากแล้วก็ทางลงทางลงช่วยโชว์ผมหน่อยครับว่าทำยังไงถึงจะสองพัดได้ได้ครับผมครับพี่
โฟเบิร์ตครับทางนี้เนี่ยเป็นทางลงไฟฮิลใช่ไหมครับใช่ครับจากตรงนั้นเนี่ยโฟเบิร์ตให้ไลน์สักขนาดนี้พอไหมครับต้องขยับมาอีกนิดนึงครับกว่านี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมประมาณสักอีก1พัตเตอร์ได้ประมาณนั้นประมาณนี้เลยนะครับครับผมแสดงว่าโฟเบิร์ตจะพัดไฟฮิลเข้าไปใช่ครับผมไม่ง่ายนะครับเนี่ยใช่ครับโฟเบิร์ตลองพัดให้ดูครับเดี๋ยวผมลอกโถงให้ครับโอเคครับเชิญครับโอ้โหดูเหมือนว่าจะไม่ถึงเหมือนจะอยู่ตรงกลางทางแล้วไหลมาถึงตรงนี้เลยครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาซะแล้วครับกรีนหลุมนี้นะครับงั้นเดี๋ยวเชิญพี่เบิร์ตพัดต่อนะครับครับสวยครับพี่อ๋อพัดให้เฟิร์มยังเก็บพาได้เก่งมากนี่แหละครับท่านผู้ชมคนที่รู้สนามจริงๆนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมนะครับอยู่ข้างบนนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยไม่กล้าให้น้ำหนักเท่านี้หรอกเพราะมันเบาจริงๆพัดเบาจริงแต่ว่าถ้าเกิดมาซ้อมเนี่ยท่านจะมั่นใจแล้วก็จะกล้าปล่อยน้ำหนักเบาให้ลูกกอล์ฟไหลลงมาได้นะครับผมครับวันนี้โฟเบิร์ตครับเดี๋ยวเรานะครับก้นหลังกำลังจะมาเดี๋ยวเราไปข้างหลังเกณฑ์ก่อนเดี๋ยวผมให้พี่เบิร์ตอธิบายโฟเบิร์ตอธิบายทีนึงว่าทั้งหมดเนี่ยสรุปยังไงเชิญครับครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงช่วงท้ายของช่วงคอร์สรีวิวนะครับผมและโปรเบิร์ตนะครับก็อยากจะเชิญชวนท่านนักกอล์ฟนะครับที่อยากจะลองฝีมือความท้าทายแล้วก็รูปแบบของการจัดการแข่งกอล์ฟที่ได้มาตรฐานนะครับเหมือนกับการแข่งกอล์ฟอาชีพเลยนะครับแต่เป็นนักกอล์ฟสมัครเล่นช้าง Thailand Am Tour นะครับกำลังรอท่านนักกอล์ฟอยู่นะครับสนามนี้เป็นสนามโลคอลนะครับแห่งที่2ของภาคเหนือนะครับสนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเจอรัลรีสอร์ทนะครับวันนี้ผมนะครับและโปรเบิร์ตนะครับจะขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับโปรเบิร์ตครับขอบคุณครับคอร์สรีวิวสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างเราก็ถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับท่านนักกอล์ฟท่านใดเห็นภาพบรรยากาศการแข่งขันที่สุดยอดเป็นการแข่งขันระดับมืออาชีพจริงๆนะครับที่มือสมัครเล่นสามารถสัมผัสได้เราจะไปพบกับท่านที่สนามต่อไปนะครับที่สนามโลตัสวัลเล่ครับนักกอล์ฟทางภาคกลางพลาดไม่ได้เป็นอันขาดครับอย่าลืมนะครับการแข่งขันแบบมืออาชีพที่มือสมัครเล่นแบบคุณสามารถสัมผัสได้ครับช้าง TAT Thailand Am Tour และพบกันใหม่สนามต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ